สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเอสป้ากับงานโคเชล่านะครับที่ในตอนนี้นั้นเนี่ยแฟนๆออกมาพูดถึงกันมากมายเลยเหล่าไม้นะครับแฟนคลับของเอสป้านั้นเนี่ยวีดกันยกด้อมจนไทม์ไลน์ในตอนนี้นั้นเดือดไปเลยนะครับสำหรับการขึ้นแสดงที่งานดนตรีโคเชล่าของสาวๆเอสป้าซึ่งในงานครั้งนี้นะครับสาวๆเอสป้าของเรานั้นก็ได้มีการเปิดตัวมาอย่างอลังการนะครับด้วยเพลงปลุกใจชาวไม้นั่นก็คือ Energy นั่นเองนะครับมีการร้อง Energy แบบสั้นๆในการเปิดโชว์ครั้งนี้ของพวกเธอในการใช้เวลา15นาทีครั้งนี้ของเอสป้านะครับก็ทำได้ดีมากๆเลยการแสดงในครั้งนี้นั้นเป็นการร้องสดนะครับทุกคนเป็นการร้องสดที่ได้โชว์ความสามารถในการร้องเพลงของทั้ง4สมาชิกเนี่ยได้ดีมากๆจริงๆถือว่าการร้องสดครั้งนี้นั้นเนี่ยก็ทำให้แฟนๆบางส่วนนะครับที่รู้สึกว่าการร้องของเอสป้านั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีพอเท่าไหร่นั้นได้เห็นกันแล้วนะครับว่าในความจริงแล้วเอสป้านั้นก็สามารถร้องเพลงได้ดีแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆด้วยซึ่งในการขึ้นแสดงครั้งนี้ของเอสป้านะครับก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างน่าพอใจเลยมีผู้ชมจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่มายืนดูสาวๆเอสป้านั้นอยู่หน้าเวทีรวมถึงหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายขณะสาวๆกำลังทำการแสดงและก็มีแฟนๆบางส่วนนะครับที่ร้องได้เต้นได้กับเพลงของสาวๆเอสป้าทั้งๆที่เพลงนั้นเป็นภาษาเกาหลีนะครับได้ได้ว่าเอสป้านั้นเนี่ยก็ยังเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยในงานครั้งนี้นะครับแถมมีแฟนๆบางส่วนเนี่ยที่ไม่เคยเป็นแฟนคลับของเอสป้าหรือว่าฟังเพลงของเอสป้ามาก่อนออกมาพูดในทวิตด้วยนะครับว่าสาวๆเอสป้านั้นเนี่ยเจ๋งมากๆเลยหลังจากที่เปิดตัวด้วย Energy จบลงนะครับสาวๆเอสป้านั้นเนี่ยก็พักทายแฟนคลับพร้อมกับโชว์เพลงทั้ง3เพลงที่เตรียมมานั่นก็คือ Black Mamba Next Level นะครับแล้วก็ Savage นั่นเองซึ่งเป็นเพลงในการเดบิวต์แล้วก็คัมแบ็คของพวกเธอ3เพลงนี้ที่ใช้ในการขึ้นแสดงครั้งนี้เนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีเลยนะครับและก็ยังมีอีก1เพลงพิเศษที่นำมาเปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกนั่นก็คือเพลง Life to Shot นั่นเองที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษล้วนเลยนะครับเป็นเพลงช้าสบายสบายความหมายดีๆนะครับเพลงนี้เนี่ยก็น่าฟังมากๆเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะมากๆก็น่าโยกตามมากๆเลยนะครับแฟนๆหลายๆคนเลยที่ได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกนั้นก็ชื่นชอบกันเลยนะครับในตอนนี้นะครับในแฮชแท็กเอสป้าไลฟ์แอดโคเชล่านั้นนอกจากจะมีแฟนๆมาพูดถึงการขึ้นแสดงของสาวๆเอสป้าแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเลยก็พูดถึงเพลง Life to Shot นะครับที่ออกมาบอกกันว่าเพลงเพราะมากๆเพลงดีมากๆและเพลงนี้นั้นเป็นอิงดวนที่เข้ากับสาวๆเอสป้าทั้ง4คนมากๆเลยแต่ว่าในการแสดงครั้งนี้ของสาวๆเอสป้านะครับก็ยังมีอีกหลายส่วนเลยที่จะต้องพัฒนาขึ้นให้ดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าสาวๆนั้นเนี่ยอาจจะเพิ่งเดบิวต์มาได้ไม่นานชั่วโมงบินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับประสบการณ์เนี่ยค่อนข้างน้อยกับการแสดงโชว์ต่อหน้าผู้คนจำนวนมากขนาดนี้เพราะว่าสาวๆนั้นเนี่ยก็ถือว่าเดบิวต์มาในช่วงที่เจอโควิดพอดีนะครับทำให้การพบเจอกับแฟนๆการขึ้นคอนเสิร์ตการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยทุกอย่างแทบจะทำในรูปแบบของออนไลน์หมดเลยดังนั้นเนี่ยการขึ้นแสดงครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยของสาวๆเอสป้าที่จะได้แสดงต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากขนาดนี้นะครับแต่ว่าสาวๆนั้นเนี่ยก็ยังทำได้ดีนะครับแฟนๆบางส่วนเนี่ยก็ออกมาชื่นชมว่าสาวๆเอสป้านั้นจัดการแสดงครั้งนี้ได้ค่อนข้างดีเลยแต่ก็มีแฟนๆบางส่วนเช่นกันที่ออกมาแนะนำเอสป้านะครับว่าอยากให้ฝึกให้มากกว่านี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นการมาเก็บประสบการณ์ถือว่าเป็นการมาเก็บชั่วโมงบินนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าหากว่าได้สั่งสมประสบการณ์มากขึ้นได้เริ่มทัวร์คอนเสิร์ตมากขึ้นเนี่ยเชื่อได้เลยว่าการแสดงครั้งต่อไปของสาวๆเนี่ยจะต้องพัฒนาขึ้นไปมากกว่าเดิมเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อความจากแฟนๆนะครับที่ออกมาพูดคุยกันว่าการแสดงครั้งนี้ของเอสป้านั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีสมบูรณ์แบบ 100% แต่ว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับสาวๆเนี่ยยังสามารถคุมการแสดงได้ดีแล้วก็โชว์การร้องเนี่ยได้ดีมากๆแต่ในเรื่องของการเอนเตอร์เทนนั้นเนี่ยอาจจะต้องฝึกกันอีกสักนิดนึงนะครับอีกหนึ่งเรื่องเลยที่แฟนๆนั้นเนี่ยค่อนข้างจะบ่นกันนั่นก็คือเรื่องชุดแล้วก็เมคอัพของสาวๆเอสป้านะครับกับการขึ้นแสดงครั้งนี้หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าชุดของการขึ้นแสดงครั้งนี้นั้นทีมสไตลิสต์คอสตูมนะครับก็ยังจัดชุดให้เป็นแนวเดิมไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่แถมยังไม่ค่อยเข้ากับเวทีด้วยซ้ำรวมไปถึงการเมคอัพของสาวๆนะครับที่ยังไม่ฟาดเท่าไหร่ยังไม่ปั๊วไม่ปังเท่าไหร่เวลาขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วเนี่ยมันเลยดูซีดๆจมๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่คู่กับเอสป้ามาตั้งแต่เดบิวต์แล้วนะครับมีน้อยครั้งมากๆเลยที่แฟนๆนั้นเนี่ยจะชื่นชมทีมเมคอัพแล้วก็ทีมสไตลิสต์ว่าทำได้ดีนะครับในแต่ละงานแต่ว่างานครั้งนี้นั้นแฟนๆบางส่วนก็แอบบ่นเหมือนกันนะครับยังไงก็ตามนะครับในตอนนี้การแสดงของสาวๆเอสป้าที่งานโคเชล่านั้นก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการแสดงโชว์ด้วยกันทั้งหมดนะครับ4เพลงหลักเลยนั่นก็คือ Black Mamba Savage Next Level แล้วก็ Life to Shot นะครับแล้วก็อีก1เพลงเปิดตัวอย่าง Energy นั่นเองใครที่ได้ดูการโชว์ของเอสป้าตั้งแต่ช่วง 8:00 น. กว่าๆมาจนถึง 10:00 น. เนี่ยทุกคนมีความรู้สึกยังไงกั
ันบ้างนะครับกับการแสดงครั้งนี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับเรานั้นเนี่ยรู้สึกว่าสาวๆทำได้ค่อนข้างดีเลยอาจจะมีบ้างนะครับที่รู้สึกว่าการเอนเตอร์เทนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าวงนั้นถือว่าเพิ่งเดบิวต์มาได้ไม่นานและนี่ก็เป็นงานแรกเลยที่ได้แสดงโชว์ต่อหน้าผู้คนจำนวนมากขนาดนี้นะครับแถมยังเป็นการโชว์นอกประเทศที่สาวๆนั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันสักเท่าไหร่ด้วยอายุวงแค่นี้ทำได้ขนาดนี้สำหรับเราก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องเลยที่เราประทับใจมากๆในงานวันนี้นี่ก็คือการร้องสดของสาวๆเอสป้าทุกคนทำได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็เป็นการร้องสดที่ชนะใจแฟนคลับมากเลยจริงๆยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้กับสาวๆเอสป้ากันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สาวๆนั้นเนี่ยจะได้ไปพบเจอกับแฟนอินเตอร์ในงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้เอสป้ากันอะไรที่ปรับได้ที่พัฒนาได้เนี่ยก็มาเป็นกำลังใจให้สาวๆนั้นพัฒนาขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับอะไรที่ดีแล้วเนี่ยก็ชื่นชมกันต่อไปใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแต่ขออย่างนึงว่าไม่ไปเปรียบเทียบกับวงอื่นแล้วก็ไม่คอมเมนต์ในเชิงลบกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องอมก.เคป๊อปแล้วก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสาวเอสป้ามาเล่าให้ทุกคนฟังก็รอติดตามกันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง